แพทริเซียกูดคลอดแล้วน้องเอลิเซียเผยภาพแรกสุดอบอุ่นพร้อมหน้าคุณพ่อโน้ตวิเศษเป็นคุณแม่เต็มตัวเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแพทริเซียกูดหลังจากที่กำเนิดลูกสาวตัวน้อยออกมาอย่างปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงไปเมื่อวันที่16มิถุนายน2566ที่ผ่านมาค่ะคุณแม่แพทริเซียก็ได้เผยภาพแรกของลูกสาวชื่อว่าน้องเอลิเซียพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างอบอุ่นกับคุณพ่อโน้ตวิเศษค่ะโดยคุณแม่แพทริเซียก็ได้เขียนแคปชั่นระบุว่ายินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้เอลิเซียลูกสาวตัวน้อยน่ารักของเราเกิดวันที่16มิถุนายนอายุครรภ์38สัปดาห์บวก2วันพวกเรารู้สึกซึ้งใจมากที่ได้กอดหนูอย่างแข็งแรงในอ้อมแขนของเราหนูน้อยเอลิเซียน่ารักน่าเอ็นดูแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าถอดแบบความสวยของคุณแม่มาเป๊ะๆขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่และก็ลูกสาวนะคะ